สวัสดีครับสวัสดีจากขบวนรถไฟระหว่างประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นรถไฟระหว่างแควนนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูห้องโดยสารนะครับบนรถไฟนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของหัวขบวนนะครับก็คือจะเป็นห้องโดยสารลักษณะที่ว่านั่งหันหน้าชนกันแบบรวมนะครับเราก็จะมาดูกันในขบวนรถไฟนะครับอันนี้เป็นตู้หัวขบวนนะครับจะเป็นห้องลักษณะแบบนี้นะครับมีด้านซ้ายและด้านขวานี่นะครับก็อันนี้คือถ้ามีผู้โดยสารบนรถไฟเยอะเขาก็จะให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ท้องแล้วก็ผู้โดยสารที่สูงอายุนะครับก็สามารถให้เขาได้นั่งก่อนให้ถ้ามีที่น้อยก็คือให้ผู้โดยสารท่านนั้นได้นั่งก่อนนะครับอันนี้ก็เข้ามานะครับเป็นชั้น2นะครับในส่วนของชั้น2รถไฟที่ฝรั่งเศสจะมีชั้น1และชั้น2นะครับขึ้นอยู่กับราคาตั๋วนะครับส่วนลักษณะตู้แบบนี้ห้องโดยสารแบบนี้เป็นชั้น2นะครับแล้วก็เป็นรถไฟที่ห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมาดูข้างบนตรงนี้นะครับสัญลักษณ์คือโทรศัพท์หลับนะครับคือห้ามใช้โทรศัพท์ในตู้ขบวนรถไฟนะครับถ้ามีคนโทรเข้ามาให้ไปอยู่ตรงระหว่างประตูนะครับคือไปอยู่ข้างนอกนะครับจะได้ไม่รบกวนผู้อื่นนะครับนี่เป็นกฎหมายนะครับคือห้ามใช้โทรศัพท์ในตู้นะครับก็อันนี้ถ้าในเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับให้ดึงตรงนี้ออกมานะครับก็ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็เราไปดึงก็จะถูกทำโทษแล้วก็จะถูกปรับนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินก็ให้ดึงตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูต่อในส่วนของที่นั่งกันก็ที่นั่งจะเป็นลักษณะ1 2 3 4แบบนี้นะครับก็สามารถมีที่ปรับแขนตรงนี้ได้เอาขึ้นเอาลงได้นะครับถ้าเราต้องโดยสารกับผู้โดยสารท่านอื่นก็สามารถเอาที่ปรับแขนลงได้นะครับหน้าต่างนะครับมีผ้าม่านนะครับไว้สำหรับบังแสงแดดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับสังเกตข้างนอกจะเป็นอากาศจะหนาวพอสมควรแต่ก็ยังไม่หนาวมากยังไม่ถึง0องศานะครับใบไม้เริ่มร่วงกันแล้วนะครับอันนี้เป็นวิวสองข้างทางระหว่างเมืองสตราสบูร์กกับเมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ตรงนี้เป็นช่องแอร์ระบายอากาศนะครับเพิ่งจะมีทั้งอากาศเย็นและอากาศร้อนก็หมายความว่าช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นแอร์ออกมาช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นความเครื่องทำความร้อนออกมานะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งสำหรับอ่านหนังสือได้นะครับแล้วก็สำหรับการชาร์จแบตนะครับจะซ่อนไว้ข้างล่างนิดนึงตรงนี้นะครับมันไม่มีสัญลักษณ์อะไรบอกแต่ว่าจะซ่อนเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ต้องดูใต้โต๊ะนะครับแล้วก็สามารถเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็หากเรามีกระเป๋ามาด้วยเราก็สามารถอันนี้เป็นกระเป๋าของผมคือเป็นช่วงระหว่างวันผู้โดยสารไม่เยอะนะครับถ้าผู้โดยสารเยอะเราก็จะเอากระเป๋านะครับขึ้นไปไว้ข้างบนมีช่องเก็บสัมภาระตรงนี้นะครับวางกระเป๋าได้เลยแล้วก็เสื้อกันหนาวหนาๆอย่างนะครับก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้นะครับก็คือว่าอุ่นเป็นเทคนิคนิดหน่อยสำหรับการที่โดยสารรถไฟนะครับถ้าเข้ามาในรถไฟหรือว่าในร้านอาหารต่างๆเมื่ออุณหภูมิปรับไว้เหมือนมีเครื่องทำความร้อนให้ไม่หนาวเหมือนข้างนอกเวลาเราเข้ามาเราสมควรถอดเสื้อแจ็คเก็ตเราถอดเสื้อกันหนาวเราเพราะว่าเราจะอยู่กับอุณหภูมิที่ไม่หนาวเกินนะครับหมายถึงว่าอุณหภูมินี้ภายในตู้โดยสารรถไฟปรับไว้เพื่อให้เรารู้สึกสบายแล้วดังนั้นเราต้องถอดเสื้อกันหนาวออกนะครับเราจะไม่เข้ามาถึงอากาศหนาวก็ตามเราจะเข้ามาเราจะไม่ใส่เสื้อกันหนาวในบ้านเด็ดขาดเราจะไม่ใส่ในร้านอาหารเราก็จะไม่ใส่ในห้องประชุมที่ทำงานเราก็จะไม่ใส่
เครื่องกันหนาวนะครับเสื้อกันหนาวเราก็จะถอดเอาไว้แล้วก็มาไว้ข้างบนนะครับปกแจ็คเก็ตเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกแล้วก็จะทำให้เหมือนถ้าเราใส่ถ้าอากาศในห้องอุณหภูมิอุ่นแล้วเราใส่เสื้อกันหนาวร่างกายเราก็จะร้อนขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นมากๆแต่เวลาเราออกไปข้างนอกข้างนอกอากาศหนาวมากนะครับเราก็จะปรับอุณหภูมิไม่ได้แล้วจะทำให้เราไม่สบายนะครับดังนั้นอยู่ในที่ที่อุณหภูมิปรับไว้ต้องถอดเสื้อกันหนาวออกแล้วก็เวลาเราจะใส่ตอนที่เราจะออกไปข้างนอกเท่านั้นนะครับในรถโดยสารจะทำแบบนี้นะครับก็สังเกตดูฝรั่งทั่วไปในยุโรปก็ได้พอเขาขึ้นรถมาหรือว่าเข้ามาในร้านอาหารเขาจะถอดเสื้อกันหนาวตัวนอกออกทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วก็สิ่งที่มาดูกันต่อไปก็คือจะมีห้องมีไฟนะครับตรงนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะอ่านหนังสือกันหรือว่าบางทีรถไฟจะเข้าอุโมงค์นะครับก็จะต้องดับไฟนะครับก็มีสวิตช์เปิดปิดไฟได้นะครับเวลาเข้าอุโมงค์จะมืดตื้อมืดหมดเลยนะครับเราไม่อยากมืดเราอยากอ่านหนังสือก็สามารถลักษณะเปิดปิดไฟตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะรถไฟที่ฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามห้ามเอารองเท้าแบบนี้นะครับไปไว้ในเบาะฝั่งตรงข้ามถ้าอยากยืดขายืดอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ถอดรองเท้าออกก่อนถอดรองเท้าแบบนี้ได้นะครับสำหรับถุงเท้าได้ถ้าอยากทำถ้าเมื่อยขามากๆทำได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เราใส่รองเท้าแล้วก็เอามาวางไว้บนเบาะก็จะโดนปรับนะครับที่ไหนก็ตามก็จะโดนแบบกฎหมายอ้างว่าจะไม่รู้ไม่ได้นะครับก็คือก็เขาก็จะปรับเราได้นะครับก็มีเคยมีผู้โดยสารคนไทยนะครับเป็นภรรยาฝรั่งที่มาแต่งงานแล้วมาอยู่ที่นี่นะครับบางเขาก็บอกว่าก็คือเอาวางไว้ต้องหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ได้คือวางไว้ต้องหลายครั้งแต่ว่าไม่มีนายตรวจมาตรวจแต่ถ้ามีนายตรวจมาตรวจก็จะต้องโดนปรับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับคือว่าต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาที่เดินทางนะครับถ้าไม่ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่เดินทางบนรถโดยสารประจำทางรถไฟถ้าไม่ใส่มีโทษปรับถึง135ยูโรนะครับและเวลาใส่เราก็ต้องใส่ปิดทั้งปากและจมูกด้วยนะครับจะใส่เราก็ดึงลงมาเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากระเป๋านะครับจริงๆแล้วตามกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องมีชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับเพราะบางทีเผื่อเราลืมกระเป๋าไว้หรือว่าบางทีช่วงที่ฝรั่งเศสมีผู้ก่อการร้ายเยอะๆนะครับก็จะมีพวกอาจจะเขาบอกว่าอาจจะเป็นกระเป๋าที่มีระเบิดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็คือเราไม่รู้ว่ากระเป๋านั้นเป็นของใครหาตัวคนไม่ได้ก็ดังนั้นกฎหมายจึงระบุไว้ว่าให้กระเป๋าที่จะขึ้นรถไฟที่เป็นสัมภาระของผู้โดยสารนะครับต้องมีที่ต้องมีป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อเราสามารถขอได้ตรงโบชัวที่กล่องโบชัวที่สถานีรถไฟได้นะครับหรือว่าเราก็เขียนชื่อนามสกุลแปะเอาไว้เพราะว่าบางทีอาจจะลืมเองหรือว่าเป็นของคนอื่นถ้ามีเข้ามาในห้องตู้โดยสารแล้วมีกระเป๋าวางทิ้งไว้ก็ต้องระวังนะครับว่าจะเป็นระเบิดหรือเปล่าจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับมีหลายครั้งที่ต้องปิดสถานีรถไฟและอพยพผู้คนออกจากสถานีรถไฟนะครับเพราะว่ามีสัมภาระที่ลืมเอาไว้ผมเคยเดินทางด้วยรถไฟนะครับไปเมืองมาร์เซยนะครับแล้วก็ลืมกระเป๋านะครับก็คือว่าถึงมาร์เซยแล้วก็รีบลงรถไฟไปเลยแต่ว่าลืมเอากระเป๋าลงไปก็ปรากฏว่ามีตำรวจโทรมาใน 2-3 วันนะครับว่ามีคนเจอกระเป๋านะครับให้มารับกระเป๋าที่สถานีตำรวจสถานีรถไฟมาร์เซยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราสมควรจะมีป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับสำหรับ
กระเป๋าด้วยจริงๆเป็นกฎหมายด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะครับเก็บความรู้ต่างๆแล้วก็สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ฝรั่งเศสนะครับปกติถ้าจะคุยกันก็คุยกันเสียงเบาๆนะครับเพราะว่าผู้โดยสารที่ยุโรปเขาไม่ค่อยคุยกันโวยวายนะครับแล้วก็ลดเสียงลงหน่อยจะกินอะไรก็สามารถรับประทานได้นะครับบนรถไฟแต่ว่าต้องระวังกลิ่นด้วยถ้าเป็นอาหารเอเชียบางทีกลิ่นอาจจะแรงสำหรับฝรั่งนะครับก็ทานข้างนอกให้เรียบร้อยอย่างเกบับอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีกลิ่นเนื้อที่รุนแรงแล้วก็หน้าต่างเป็นหน้าต่างที่ปิดนะครับกลิ่นมันก็จะอบอวนอยู่ข้างในนะครับถ้าเป็นผลไม้ขนมปังน้ำผลไม้ต่างๆหรือว่าแซนด์วิชอาหารเย็นนะครับก็สามารถนำมารับประทานได้บนรถไฟนะครับช่วงที่รับประทานก็สามารถถอดหน้ากากออกได้นะครับรับประทานได้เลยโดยไม่ต้องใส่หน้ากากแต่ว่าเมื่อรับประทานเสร็จแล้วรีบใส่หน้ากากให้เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับถ้าชอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางในประเทศฝรั่งเศสชีวิตความเป็นอยู่ที่ฝรั่งเศสก็อย่าลืมกด Subscribe ให้นะครับหรือว่ากดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ